ไม่มีความสามารถอายุมากแล้วผมไปสมัครงานขับรถตู้นะฮะสายคาต้าไปสุพรรณพอเขาเห็นหน้าเขาก็บางคนเขาก็ถามฮะหลายเจ้าไปอายุเท่าไหร่ลุงบอก70กว่าบอกไม่เอาบางเจ้าฮะเห็นหน้าเขาบอกไม่เอาโอ้ยลุงจะมาขับอะไรป่านนี้ทำนองนั้นนะฮะผมก็รู้แล้วเขาไม่เอาสวัสดีครับผมจำนงบุญน้อยนะฮะอายุ84ปีอาชีพขับแท็กซี่ครับสมัยก่อนตอนที่ขับแรกๆเป็นไงครับดีฮะดีมีเงินเก็บด้วยวิ่งได้เดือนนึงก็เก็บได้ไม่กี่พันนะฮะแต่มันก็มีบางครั้งรถเสียก็หมดไปอีกสรุปแล้วก็ไม่เหลือนี่มาเช่าเขาขับนี่พอมีเหลือบ้างเมษา63มาจนถึงเมษา64นี่มันก็ปีละ1เดือนวิ่งไปกินไปวันๆนึงอะฮะค่าเช่าก็ลดลงมาจาก600เหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ3ก็มีเหลือบ้างแต่ไม่คุ้มกันนะเข้าเนื้อทุกเดือนนะก็ต้องดิ้นรนไปนะครับไม่งั้นก็ไม่รู้จะไปทำอะไรทำไปยังมีเงินซื้อกับข้าวกินสมัยหนุ่มๆเนี่ยทำงานโรงพิมพ์ครับเป็นช่างเรียงพิมพ์สมัยก่อนทำได้มากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะฮะไม่มีเงินเดือนนะทำตรง20กว่าปีถึงเปลี่ยนไปซาอุที่จริงไปขับรถนะฮะสรุปแล้วไปทำงานเป็นช่างก่อสร้างนะฮะก็เห็นเข้าไปกันมามีเงินเป็นแสนกลับมาผมคอยยกช่วยเก็บช่วยกวาดช่วยทุกอย่างนะฮะมันก็คุ้มนะฮะเพราะว่าอยู่เมืองไทยนี่ผมก็ได้ไม่เกิน 3,000 ไปอยู่นู่นมันได้เกือบหมื่นเงี้ยทำงานที่ซาอุได้ปีนึงฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็ดิ้นรนต่อไปสิงคโปร์ตามสัญญาเขียนไว้อย่างนั้นว่าไปขับรถปูนนะฮะแต่พอไปถึงก็รถปูนก็เขามีคนขับอยู่แล้วผมก็เลยต้องทำงานที่เขาแล้วแต่จะบอกก็เป็นกรรมกรทั่วไปกวาดพื้นถนนบ้างขุดดินบ้างอะไรบ้างนะมันก็ได้ตกหมื่นเหมือนกันนะหมื่นนี่มาถึงทำโอด้วย2ปีหมดอายุเขาก็ส่งกลับก็กลับมาก็มีเงินมาดาวรถวิ่งรถตู้นะฮะตอนนั้นก็อายุ60กว่าแล้วแล้ววิ่งรถตู้อยู่หลายปีก็ไม่มีรถตู้หมดอายุซื้อใหม่ไม่ไหวก็เลยมาเช่าแท็กซี่ครับจนทุกวันนี้นะครับตั้งแต่อายุ77ตอนนี้84 7ปีฮะไม่มีไม่มีความสามารถอะไรนอกจากขับรถนะอยู่กันสองคนตายายไม่ทำก็ไม่มีกินผมต้องซื้อกับข้าวมาเช้ากลางวันเย็นนี้ต้องเตรียมพร้อมเขาอยู่ในนี้ก็ดูแลในห้องนี้แค่นั้นไปไหนก็ต้องไปกับผมนะฮะไม่งั้นเขาก็เดินไม่ได้เดินไปก็ล้มมีหลายโรคฮะโรคจิตโรคประสาทโรคความดันเบาหวานมันก็มีกินยาตามหมอฝั่งมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มต้องต่อสู้อย่างที่เห็นนี่แหละครับเพื่อตัวเองด้วยยายด้วยนะฮะมันไม่มีใครมีหลานผมก็ไม่กล้าไปยุ่งกับเขาเขาให้ผมไปด้วยฮะให้ไปอยู่กับเขาด้วยแต่ผมก็รับไม่ได้ฮะไปอยู่ที่เขามีบ้านไม่ต้องไปเช่าเดี๋ยวเขามีห้องให้อยู่เลยอยากจะสู้ด้วยตัวเองว่างั้นนะฮะอยากจะสู้ยังไหวอยู่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะทำตามที่เขาขอร้องเขาขอร้องให้ไปอยู่กับเขาด้วยนะหลานแต่ผมยังแข็งแรงอยู่ยังไหวอยู่คือว่าตรงบริเวณนี้พ่อกำลังกายทุกเช้าบริเวณนี้วิดพื้นด้วยจัมปิ้งแบบทหารเรือตื่นเช้าขึ้นมานะก็ดูตำราก่อนตำราศาสนาเพราะว่าผมเป็นโฆษกงานวัดด้วยเป็นจิตอาสาไปช่วยผู้งานปิดทองพระผมก็ต้องดูตำราดูเรื่องราวต่างๆประวัติพุทธศาสนาพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ต้องอ่านให้รู้หมดรู้เยอะเสร็จแล้วก็ออกไปล้างรถเสร็จมาก็มาออกกำลังกายตรงนี้ก็ประมาณ6ท่านะฮะท่าสุดท้ายคือวิดพื้นตอนนี้โหลครึ่ง18ครั้งขึ้นตรงลงตรงตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปอาบน้ำกินกาแฟร้อนนมปังแล้วก็ไปออกรถเที่ยงก็เอากับข้าวมากินกับป้าแล้วพอตอนเย็นก็ไปซ้อมดีลาดลำวงไปแสดงโชว์ตามที่ต่างๆไม่ได้อะไรแล้วครับแต่ว่ามันได้สังคมมันชอบฮะมันได้ออกกำลังกายทั่วทุกอย่างเลยนะดีลาดเต้นไปเต้นมาถึงก็เห็นอายุมากแล้วก็จะส่งคนสูงอายุส่งแข่งเขาบอกว่า80ขึ้นผมเอาเลยไปดีลาดนี่ได้สังคมนะไม่ได้เงินนะครับไปโชว์นี่ไม่ได้เงินนะฮะได้ของฝันเท่านั้นเองกลัวอะไรตอนนี้เหรอฮะกลัวโรคภัยแค่เจ็บนะพูดอย่างนี้เลยถ้าผมเป็นอะไรไปเขาแย่เลยเพราะเขาเดินออกไปแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วหน้าประตูเนี่ยล้มฮะเรื่องใดงานนี่ไม่หวังแล้วฮะเพราะว่าไม่กล้าไปทำงานที่ไหนเพราะว่าอายุมากแล้วอายเขาขับแท็กซี่นี่ขับไหวถ้าพูดถึงเพราะว่าแท็กซี่ขับไม่ไหวผมไปอยู่วัดไปช่วยพูดให้งานวัดไปขับรถให้วัดผมก็มีข้าวกินแล้วตอนนี้มันยังสู้ไหวฮะตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอยากได้อะไรมันยังทำงานไหวก็พออยู่ได้อย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บพอใจแล้วยังไหวให้ได้อีก3ปี4ปีได้ออกกำลังกายทุกเช้าทุกเย็นเย็นก็ไปรีลาดลำวงจิตใจก็สดชื่นก็ต้องสู้นะฮะเพราะไม่สู้ก็ไม่มีใช้จ่ายต้องออกไปสู้ทุกวันนะครับ
รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะมีปัญหาก็อย่าท้อตั้งสติให้ดีขออย่างเดียวอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บรักษาเนื้อฝาตัวให้ดีไปแล้วกันนะฮะผมอายุ84แล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ยังทำใจให้มันเป็นปกตินะฮะพยายามสู้ทุกอย่างอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแล้วมันก็ดีขึ้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าใครอยากจะให้ผมทำอะไรนะก็โทรมาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรับคนในฝันผมก็รับอยู่นะฮะถ้าไม่ไกลเกินไปก็ต้องระยะอยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆกันนี้นะครับเรียกผมได้ตลอดเวลานะครับหรือมีงานที่ผมพอจะทำได้นะฮะโทรมาได้เลยนะครับที่0645139583นะครับอย่าใช้บริการผมถ้าไม่ไกลเกินไปผมไปรับได้นะครับขอบคุณมากครับขอโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ